ทำงานมาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนด้วยกันก็คือทำในเรื่องของแผนฟื้นฟูการเมืองไทยยุทธศาสตร์การเมืองไทยให้เกิดความชัดเจนเพื่อไปให้กับระดับนโยบายคือคณะกรรมการนโยบายและผู้สั่งเนี่ยได้เห็นภาพพอเขาแอปพรูฟแผนของเราเนี่ยวันนี้เป็นการที่สื่อสารถึงพนักงานถึงสื่อมวลชนว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรแผนจะทำอย่างไรและนอกจากแผนที่เราเห็นปกติเราได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการทำสื่ออาชีพก็คือของพันธมิตรต่างๆมาร่วมมือขับเคลื่อนเราถึงตั้งชื่องานวันนี้สารพลังนะครับภาษาอังกฤษเพื่อไทยอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้เพราะว่าเราเป็นการเติมยอดจากว่าการเมืองไทยเราทำคนเดียวไม่ได้เราไม่ได้ภารกิจเพื่อฟื้นฟูการเมืองไทยอย่างเดียวเราเพื่อทำให้ประเทศไทยเราเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสรุปสั้นๆก็คือว่าเราเนี่ยมีความชัดเจนว่าเราต้องการเป็น National Premium Airline นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนปี65เนี่ยเราต้องการกลับมาเป็นท็อป5ของโลกกลับมาแท้ดีแล้วท่านดีก็มีแท็กติกต่างๆมากมายในเรื่องของแท็กติกของ A B C D E นะครับซึ่งทุกท่านก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ท่านดีพูดสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะได้เปิดโอกาสให้ถามตอบนะครับที่เดี๋ยวอาจจะมีเวลาสั้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องบ่ายโมงเราต้องไปทำแผนต่อนะครับบ่ายโมงก็ถือว่าเดี๋ยวทานข้าวแล้วก็ต้องมีซีโอและมีสารกิจก็รอที่จะไปทำแผนที่จะให้ขับเคลื่อนมาเป็นรูปธรรมต่อเนื่องนะครับในเชิญท่านซีโอครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับที่น้องๆนะครับจริงๆก็ยังอยู่ในสิ่งที่ขอก็คือว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดในบริบทเรื่องราวของวันนี้นะครับส่วนเรื่องข้างหน้าที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่โดยเฉพาะที่ท่านตระยกมองหมายสักครู่นี้เรื่องยุทธศาสตร์สำคัญในเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแผนหรือบูรณาการแผนการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูตติ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีกเครื่องบินนะครับวิธีการต่างๆเนี่ยโชคดีท่านให้เวลาผมสัก3เดือนนิดๆนะครับในการที่จะสับปีกและก็เห็นชอบทั้งหมดแต่ก็ตามผมคงไม่ได้รอยาวขนาดนั้นนะครับคงจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยคิดวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆซื้อเครื่องบินเนี่ยอยากซื้อวันนี้อีก24เดือนจะได้ขึ้นดังนั้นวันนี้เนี่ยแผนอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นศัตรูที่สำคัญกว่าเรื่องอื่นทั้งหมดคือเวลานะครับผมเองวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องนักข่าวในงานการสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนบนเวทีว่าไม่ใช่เกิดจากเพียงแค่เราเลือกอยากจะมาขึ้นเวทีเราก็ขึ้นเรื่องเครื่องเที่ยวเมืองรองคงมีเกิดตั้งแต่วันที่การบินไทยทำเวิร์กช็อปที่อะไรอย่างเราได้มีการมองคนละมุมหลายเรื่องในที่ท่านประธานพูดเรื่องปีกบินนะครับสิ่งที่ทางการบินไทยมองเนี่ยคือวันนี้มันเป็นเวลาที่ต้องเขย่าทุกคนเพื่อนข้างๆให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดูดีแต่ที่บอกว่าพอเราดูแล้วเนี่ยผมเชื่อทุกคนใจร้อนไม่ใช่เพียงแค่พนักงานที่ใจร้อนอยากเห็นความสำเร็จกรรมการที่ใจร้อนอยากเห็นความสำเร็จและท่านรัฐบาลถ้าเป็นการดำเนินตามขั้นตอนปกติอย่างที่เราทำอยู่ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วแต่มันได้เร็วครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากๆที่วันนี้เป็นวันรับผู้แทนไทยการที่เราจุดประเด็นเลยเรื่องของความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจเนี่ยในมิติต่างมันเป็นเรื่องที่ท่านประธานของท่านเอกนิติที่ทำเรื่องสำรองมาก่อนในอดีตท่านเห็นอยู่แล้วว่าทุกรัฐวิสาหกิจผมยืนยันนะครับทุกรัฐวิสาหกิจไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพราะว่าอยากเกิดนะครับแต่มีภารกิจพร้อมกับมีสิ่งที่อยู่ข้างในของมันซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจถ้าหากวันนี้ออกมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะมีพลังมหาศาล